ทำอย่างไรจะรักษาสุขภาพของคุณให้แข็งแรงอยู่เสมอเราขอแนะนำรองเท้าเพื่อสุขภาพฟุตแคร์จะทำให้การดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเป็นเรื่องที่ง่ายดายรองเท้าฟุตแคร์เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการดูแลรักษาสุขภาพเรามักกังวลกับโรคหัวใจความดันและคอเลสเตอรอลสูงหรือมีปัญหาหลอดเลือดการป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญอย่าปล่อยให้โรคเหล่านี้มารบกวนชีวิตของคุณและครอบครัวตั้งแต่ผมได้รับการฟื้นฟูจากโรคหัวใจผมก็หันมาใส่รองเท้าฟุตแคร์เป็นประจำมันทำให้ผมรู้สึกว่ามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นผมเคยมีอาการเวียนศีรษะตั้งแต่ลูกชายผมซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพฟุตแคร์มาให้เขาบอกว่ามันจะช่วยดูแลระบบการหมุนเวียนของเลือดลมมันก็จริงหลังจากที่สวมใส่ฟุตแคร์อาการเวียนศีรษะของผมก็ค่อยๆหายไปครับประโยชน์ของรองเท้าเพื่อสุขภาพฟุตแคร์คุณสามารถสวมใส่เพื่อบรรเทาอาการปวดข้อบรรเทาความเมื่อยล้าจากอายุที่มากขึ้นปวดประจำเดือนก็ช่วยได้เป็นการดูแลสรีระรูปร่างสำหรับคุณผู้หญิงเพิ่มความแข็งแรงสำหรับคุณผู้ชายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินเข้าออกร้านนวดฝ่าเท้าเป็นประจำฟุตแคร์จะทำให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากจริงๆรองเท้าเพื่อสุขภาพฟุตแคร์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของคุณและส่งให้กับอวัยวะต่างๆในร่างกายของคุณแต่ละจุดจะถูกสะท้อนส่งต่อไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายรองเท้าเพื่อสุขภาพฟุตแคร์ยังได้ช่วยขับของเสียออกจากร่างกายผ่านทางผิวหนังช่วยป้องกันอาการชาและอาการเจ็บป่วยต่างๆและช่วยปรับปรุงภูมิต้านทานของร่างกายเพียงแค่ใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพฟุตแคร์ก็เหมือนมีเครื่องมือดูแลสุขภาพของเราอยู่ตลอดเวลาหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวคุณเองและครอบครัวรีบโทรศัพท์สั่งซื้อเถอะที่ทีวีมอลล์02-934-3314เสนอขายในราคาพิเศษเพียงคู่ละ 1,280 บาทเท่านั้นหากคุณโทรเข้ามาภายใน30นาทีเราจะสมนาคุณอีก1คู่ฟรีซื้อ1ได้ถึง2อย่าพลาดโอกาสโปรดจำไว้ว่าสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองและครอบครัวอยู่ที่มือของคุณแล้วรีบโทรมาทันทีที่02-934-3314ค่ะท่านผู้ชมค่ะมาพูดถึงรองเท้าฟุตแคร์นะคะคุณสมบัติไม่ได้จบแค่นี้นะคะน้องอิ๋วพูดถึงเนี่ยเมื่อกี้ยังค้างกันอยู่ที่ว่ารองเท้าฟุตแคร์เนี่ยพี่ติ๋วสงสัยอยู่ว่าไม่ได้ใส่แค่ในบ้านอย่างเดียวเราสามารถที่จะใส่ออกไปนอกบ้านได้ด้วยใช่แล้วค่ะก็อย่างหลายๆท่านที่ต้องการใส่เพียงแค่อยากนวดกดจุดแค่แป๊บๆเพียงแค่15นาทีก็ได้ผลแต่ว่าถ้าอยากจะใส่ไปช้อปปิ้งไปไหนไปช้อปปิ้งหรือว่าจะเดินก็คือไปเดินข้างนอกคือเหมือนรองเท้าแตะทั่วไปที่ใส่ออกไปเดินข้างนอกได้เลยนะคะท่านผู้ชมคือใส่ได้ก็คือเป็นว่าเรานวดเท้าตลอดเวลาและที่สำคัญนะคะรองเท้าฟุตแคร์ของเราเนี่ยแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นรองเท้าอื่นที่พี่ติ๋วเห็นที่เน้นให้ท่านผู้ชมฟังตั้งแต่แรกบางคนยังสงสัยอยู่นะอิ๋วรองเท้าที่ขายทั่วไปเนี่ยมันจะมีปุ่มเนาะดูแลสุขภาพมันจะมีปุ่มแต่เป็นปุ่มพลาสติกเหมือนปุ่มแบบเท่ากันหมดอะน้องอิ๋วมันไม่เหมือนกันนี่แตกต่างแน่นอนค่ะพี่ติ๋วขาอย่างแรกๆเลยอิ๋วต้องขอเรียนคุณผู้ชมเลยนะว่าเป็นการออกแบบที่ยึดหลักของศาสตร์การนวดจริงๆไม่ใช่แค่อยากจะมีปุ่มตรงไหนก็มีไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะคือเป็นการบล็อกให้เป็นนวดกดจุดตามจุดที่สำคัญจริงๆและอย่างที่บอกไงคะว่ามันยืดหยุ่นแต่ละปุ่มไม่เท่ากันนะคะท่านผู้ชมต้องขอเน้นนะคะฟุตแคร์เนี่ยแต่ละปุ่มที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันจะยืดหยุ่นไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่จุดต่างๆในร่างกายของเราแต่รองเท้าที่เราเห็นสุขภาพเนื้อข้างนอกเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะแข็งและเท่ากันหมดเท่ากันหมดพี่ดิวเคยใส่แล้วพี่ดิวว่ามันนวดเท้าอะไรแล้วทำไมมันแข็งเจ็บยิ่งใส่ยิ่งเหนื่อยพี่ดิวเจ็บยิ่งใส่ยิ่งไม่อยากจะเดินมันเจ็บนะก็คือความพิเศษความพิเศษของเขาอย่างที่อิวบอกนะคะจะเป็นลักษณะของเป็นการผลิตแบบไมโครช็อคอัพซึ่งปุ่มเขาจะยุบตัวจะไม่แข็งๆเหมือนที่พี่ติวบอกนะเขาจะมีการยุบตัวแล้วก็มีการบิดทำให้เป็นการกดจุดได้ตรงจุดที่คุณต้องการจริงๆใช่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยติวลองกดเนี่ยมันจะกดปุ๊บมันก็กระเด้งขึ้นแล้วแต่ละปุ่มนะคะไม่เท่ากันออกแบบตามจุดสรีระนะคะตามชาร์ตนะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพไม่เหมือนทั่วๆไปนะคะที่บอกท่านผู้ชมคือมันจะเป็นปุ่มแบบเป็นพลาสติกโค้งอ่ะเนาะนูนๆนิดๆอ่ะแข็งมากเลยแล้วก็บอกนวดฝ่าเท้าโอ้บอกไว้ก่อนราคาแพงนะถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นแทนที่คุณจะได้สุขภาพดี
แต่ทําให้เท้าของคุณเนี่ยเมื่อยใช่มันเจ็บไม่อยากจะเดินมันเจ็บมันแทบจะถอดรองเท้าแล้วหิ้วอ่ะท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคะมันไม่ใช่ดูแลรักษาสุขภาพและที่สําคัญอย่างที่ติ๋วเน้นตั้งแต่แรกนะคะสําหรับนักธุรกิจหรือผู้ที่ไม่มีเวลาเนี่ยเหมาะสมอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรองเท้าฟุตแคร์นะคะรองเท้าเพื่อสุขภาพตอบโจทย์คุณผู้ชมได้หมดนะสำหรับผู้ที่ดูแลรักษาสุขภาพเนอะอยากให้น้องอิ๋วย้ำอีกทีว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าคุณจะเพศไหนวัยไหน มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าไม่มีอันนี้เราไม่ถามค่ะแล้วเราไม่สนใจด้วยว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพราะว่ารองเท้าสุขภาพเพื่อสุขภาพฟุตแคร์ของเรานะคะครอบคลุมได้หมดเลยไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนอย่างที่บอกและอย่างบางคนไงบางคนไงบอกว่าฉันไม่มีปัญหาหรอกรองเท้าเนี่ยฉันดีร่างกายฉันปกติแล้วแต่มันก็สามารถผ่อนคลายโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะรองเท้าฟุตแคร์ของเรานะคะราคาเพียง 1,280 บาทแต่ซื้อ1คู่แถมอีก1คู่ต้องนะคะอีกแบบนึงค่ะซื้อ1คู่แถมอีก1คู่ทำไมถึงอย่างนี้คือหญิงแถมชายชายแถมหญิงนะคะตกคู่ละแค่600กว่าบาทใช่แล้วท่านผู้ชมรีบโทรมานะคะตามเบอร์ call center ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ029343314นะคะใช่แล้วอย่างที่บอกค่ะรายการ Best Buy เรามีสิ่งดีๆมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอมาฝากแด่ท่านผู้ชมและที่สำคัญค่ะราคาก็พิเศษมากๆด้วยนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ call center นะคะของมีจำนวนจำกัดอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชม บางคนเดี๋ยวบอกโทรมาทำไมบอกให้โทรมาทำไมของไม่มีอย่าช้าค่ะอย่านิ่งนอนใจวันนี้นะคะติ๋วกับน้องอิ๋วนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะและโอกาสหน้านะคะในรายการติ๋วต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมีข้อคิดดีๆมาฝากแด่ท่านผู้ชมนะคะวันนี้ติ๋วกับน้องอิ๋วลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงให้ไปสักการะพระพุทธบาทวัดพระบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงให้ไปสักการะพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิลกวัดอรุณราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในช่วงวันหยุดแบบนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆและเดินทางขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเสริมบารมีดวงชะตา2557ตามปีนักษัตริย์รายการชื่นชีวิตกับสุนทรภรณ์ขอเชิญร่วมงานลีราชเพลินใจสายใหญ่สุนทรภรณ์ครั้งที่2
พื่อร่วมสังสรรค์และนำรายได้สมทบกองทุนสวัสดิการนักร้องนักดนตรีในปัจจุบันของวงดนตรีสุนทรภรณ์ณห้องอโนมาแกลนโรงแรมอโนมาในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนี้เวลา 13-17 นาฬิกาบัตรราคาโต๊ะละ 15,000 บาท 12,000 บาทติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสุนทรภรณ์0812851427ครับครั้งแรกที่คนไทยไม่ควรพลาดกับการรับชมภาพยนตร์อันทรงคุณค่าที่หาชมได้ยากพร้อมกับเพลงประกอบภาพยนตร์ในรายการพลิกแผ่นฟิล์มฟังแผ่นเพลงรายการเผยแพร่บทเพลงประกอบภาพยนตร์หรือละครที่เป็นที่ชื่นชอบพร้อมประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์นักแสดงและผู้กำกับฉันต้องมาดูแต่เจ๋งร่วมสืบสานภาพยนตร์ไทยในอดีตที่มีคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้รับชมระดับเอกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงศิลปกรแล้วก็ต้องตรีระดับเอกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีพระคุณต่อดิฉันก็คือคุณพิมพิพันธ์ที่ธรรมจิตวันนี้เรารวมตัวรวมใจกันมาเสนองานที่นี่ค่ะบรรยากาศที่นี่สดชื่นมากค่ะไปดูละครที่เป็นทัศน์ลัดแล้วก็เรื่องอินเตอร์ทุกอย่างเนียบระบบเสียงระบบแสงสีนะคะภูมิใจเหลือเกินค่ะที่ได้มาที่นี่วิญญาณขามา
จะไปให้เขาหรือชายจะให้เขาหรือชายว่าน้ำคือผู้ชนะสิบทิศ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 เดือนเด่นลอยคว้างกลางสวงแสงช่วงนวลอาคราวพราวพรายเมื่อมองเดือนใจเราสะเทือนไม่วายสงสัยว่าเดือนอายแก่นางฟ้าลาวันลมที่เคยพิ้วโชยมาดูเหมือนว่าตะลึงจนลมงงงานเพลินชมนางที่แสนสะอาดกลางโอ้ลมและดวงจันทร์หมายมันนางดังเราจงโปรดมองดูข้านี้ในสวงนี้มีแต่รับนมยาวอาบอิ่มใจแม่เห็นนวลนางเพียงเราก็คลายทุกข์คลายเศร้าหายรอดรุ่งอุรานวลนางเอ๋ยเอ่ยคำร้องขับลำนำเป็นมนต์รักตรึงตราทรงเอ็นดูยวนยิ้มเผยวาจาให้ฟ้าและดินทวินท่ามกลางนวลจันทร์เห็นฟ้าเปล่าพันแจ่มใจระหนกกระไรแม้มีใครจะมาสัมผัสสดสันไร้คนคงเขียวเรานี้กลิ่นซึ้งสุคนอบอวนแต่ใจยังครวญหวนแต่ในสิ่งลาสีหาได้ในแหล่งปฐพีหรือเทียบภาระเรามีซึ้งสุขใจคนทันเจอครวญแผ่นแจ่มเลยใช้ไหลสุดเด่นแม่น้องแค่ป่วยเข็นไรขอขอพระประธานเปิดพันธ์ให้ถึงมีทำลงอย่างยืนแต่หากกลับคืนเป็นบาปอยู่ตรึงตรารักเราที่มุ่งศรัทธาแจ่มใจ
จันทร์วันใจสองเราประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังครับโรงพยาบาลพุทธโสธรขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลเพลงรักรวมใจจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาพยาบาลที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยพบกับนักร้องกิตติมศักดิ์สุเทพวงศ์กำแหงอุมาพรบัวพึ่งดร.วินัยพันธุรักษ์ณัฐดาวิยการและสุชัยวังเลิศบรรเลงโดยวงดนตรีเซนเซชั่นในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บัตรราคา 2,000 1,500 1,000 และ500บาทสอบถามรายละเอียดและจองบัตรฝากประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธโสธร0926236610038-514-722-3 038-515-033 หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นักร้องเพลงไทยสากลนักเขียนและนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการแนะนำและจัดระดับความอร่อยของร้านอาหารในชื่อเชลชวนชิมและรายการครอบจักรวาลเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคมพ.ศ. 2470ณ วังเพชรบูรณ์กรุงเทพมหานครหลังจากจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษได้กลับมาเป็นนักร้องให้กับวงดนตรีสุนทราภรณ์และร่วมงานกับโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมด้านละครและการขับเสภาร้องเพลงไทยบทเพลงที่ได้รับความนิยมได้แก่เพลงสีชังยามรักหวงรักวนาสวัสดิ์ระฆังทองโศกและแม่เนื้ออุ่นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลประจำปีพ.ศ. 2551ได้รับรางวัลดาราทิพย์นักเขียนอาวุโสประจำปีพ.ศ. 2551ได้รับรางวัลเกียรติยศคนทีวีในงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่25ประจำปีพ.ศ. 2551และรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นจตุตถะดิเรกคุณาภรณ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพิสารตันติประจิตนะครับวันนี้ภรรยาคุณรัชนีตันติประจิต
โรงละครในชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีท่านทั้งหลายที่ได้มาสุพรรณเนี่ยคงจะไม่ทราบหรอกว่าโรงที่จังหวัดสุพรรณบุรีของเรานั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เราได้มีการได้รับการสนับสนุนจากทางราชการให้มาปลูกสร้างอาคารสถานที่แห่งนี้เป็นของกรมศิลปากรสถานที่ที่เราแสดงนี้ก็คือโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งถือว่าเป็นโรงละครที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีและก็ในวันนี้นี่เองเนี่ยมันก็คือคอนเสิร์ตดาวจรัสฟ้าดาวใจภัยจิตครับก็เป็นการสนับสนุนกิจกรรมของโรงละครอีกอย่างหนึ่งซึ่งชมรมอนุรักษ์สองพี่น้องได้ร่วมกับชมรมสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์นะก็ได้มาร่วมกันจัดนะฮะก็มีได้เชิญคุณดาวใจภัยจิตมาร่วมด้วยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณดาวใจจริงๆที่ว่าท่านได้กรุณามาให้ความสุขกับคนสุพรรณบุรีแล้วก็ส่วนหนึ่งเมื่อเราจัดงานแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราจริงๆก็คือจัดหาทุนให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชในการที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บมาได้นั้นหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลครับก็คิดว่าก็ขอเผื่อแผ่ส่วนกุศลนี้นะครับก็นำบุญมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนรายการนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ปีนี้ก็87ปีนะครับท่านมาครั้งนี้แล้วเราจะได้เห็นท่านอีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบก็ถือว่าเป็นบุญของคนสุพรรณแล้วก็เป็นบุญของท่านผู้ชมด้วยที่ได้รับชมในวันนี้นะครับก็ในโอกาสนี้ชมรมอนุรักษ์สมพี่น้องก็ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนับสนุนแล้วก็คิดว่าในโอกาสต่อๆไปเราก็คงจะได้มีโอกาสมาจัดงานกุศลอย่างนี้อีกนะครับบทเพลงนี้คือเพลงแม่สายค่ะใบไม้ร่วงคงปลิวพลอยวันกลางคล้อยล่องลอยตามลมฝันถึงวันถึงคืนรื่นรมกรีดและความอารมณ์พาอกร่มล้มตา
ใครจะทราบหยาดน้ำตาช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ครับถึงจะทัน
การ์ดท่องเที่ยวเลี้ยวหาที่กินแวะหาที่พักขากลับช็อปของฝากนายรอบรู้คู่มือท่องเที่ยวที่ครบถ้วนที่สุดในเวอร์ชั่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมเพิ่มตลาดสดมาแล้วแผนที่77จังหวัดเที่ยวทั่วไทยและพบกันที่แผนหนังสือทั่วประเทศในฐานะที่ดาวใจเป็นผู้ที่เคยได้รับสมญานามว่าสาวสวยอมตะ 2,000 ปีจึงอยากจะเผยเคล็ดลับความงามเพื่อเป็นการแบ่งปันและตอบแทนแฟนเพลงตัวช่วยที่ว่านั้นก็คือเดอพราโต้ชุดยกกระชับเนรมิตรูปร่างซึ่งดาวใจได้ทุ่มเทประสบการณ์คิดค้นด้วยตนเองมานานกว่า30ปีแล้วค่ะเชื่อมั่นว่าได้ผลจริงจึงกล้าเปิดเผยเคล็ดลับอันนี้ตั้งความจริงที่ว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าลงมือทดลองด้วยตัวท่านเองรับรองได้ว่าสวยแน่นอนค่ะYeah.
เธอเห็นว่าเธอเคยถูกรักควักใจแหลกรานจึงได้สงสารรับพยาบาลหัวใจให้เธอเอายากลั่นจากดวงใจเอากายอุ่นคอยปรนเปรื้อนด้วยรักเสมอฉันยอมให้เธอทุกอย่างสุดรักรักเธอสุดแสนเป็นการตอบแทนแค้นที่เธอเคยรับมาหรือไรฉันไม่ใช่ผู้ทำเธอฉันคือผู้ประลอบใจให้เธอสดใสทั้งหวังดีพักดีเหนือใครไม่แก่แค่นึงคืนแก่เขาใจเธอกลับเอาแค้นมาระบายให้ฉันรับกรรมฉันทำผิดอะไรไปเธอจึงได้แกล้งกระทำให้ฉันชอบกันฉันรักเธอรักเธอทุกอย่างทำไมถึงทำกับฉันเจ็บเธอจะหายเห็นใจได้หรือโลกคงระบือร่ำลือว่าเธอแก้แค้นยิ่งใหญ่ปล่อยคนผิดให้ลอยนวลส่วนฉันสิเธอทำลายสาสมใจไว้ฉันรักเธอรักเธอเหนือใคร
ขอบคุณค่ะขอบคุณครับส่วนเกินต้องร้องแล้วนะไม่ร้องกันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ลืมแล้วเหรอเพลงเหล่านี้ลืมแล้วเหรอคะมองดาวเดือนมองดาวเดือนเพลงนี้ใช่ไหมล่ะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกซักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันขอบคุณค่ะเสียงเพลงและดนตรีย่อมมากมีคุณอนันต์ส่งใจให้เฉิดฉันดุจแสงจันทร์ยามราตรีกายใจก็เป็นสุขสิ้นความทุกข์มาราวีโลกสุขได้ชนี้เพราะเรามีดนตรีการ
ขอเชิญติดตามรับชมรายการสุขใจด้วยเสียงเพลงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางเฉลิมกรุงทีวีดำเนินรายการโดยกมลทัพคันไลและสุชัยวังเลิศเรายังอยู่กันที่โรงละครสุพรรณบุรีนะคะในรายการสำคัญเป็นงานการกุศลนะคะดาวใจภัยจิตกับประกรณ์พันพิสุทธิ์ค่ะแล้วก็เรามีนักร้องรับเชิญคุณอเนกสองพรายนะคะซึ่งเพิ่งจะโชว์ฝีมือไปทั้งเพลงคู่นกขาวกูรักแล้วก็เพลงลืมไม่ลงขอถามความรู้สึกสักนิดนึงสำหรับการได้มาร่วมในการกุศลในครั้งนี้ค่ะเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ขึ้นเวทีกับคุณดาวใจสนุกมากครับสนุกมากครับเอาอีกด้านนึงนะฮะคุณนายมฤวันประยงพันธ์ค่ะมาร่วมในงานวันนี้ในฐานะนักนิสิตนักศึกษาปโทของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจชุดชั้นในปรับสรีระนะคะบอดี้ซีเครตค่ะขอสัมภาษณ์สักนิดว่ารู้สึกสนุกดีไหมคะวันนี้เราทั้งหมดนะคะคุณดาวใจดร.ดาวใจเพจิตนะคะคุณอเนกสองพรายนะคะคุณรุ่งทิพย์สองพราย คุณประภัสสรคุ้มสุวรรณนะคะแล้วก็คุณกันตรานะคะแล้วก็คุณนวรัตน์ยุคตนันนะคะมาให้ชาวสุพรรณได้ชื่นใจกันนะคะวันนี้เราทั้งกลุ่มทั้งคณะนะคะนักศึกษาปริญญาโทนะคะพร้อมทั้งส่งตัวแทนนะคะของนักศึกษาปอโทของเรานะคะคือคุณอเนกสองพายนะคะเข้ามาร้องเพลงชาวสุพรรณทุกคนกรี๊ดกันนะคะค่ะอยากให้กลับมาอีกนะคะปีหน้าเราอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าท่านได้ชมวิดีโอของคุณอเนกสองพายนะคะในเพลงลืมไม่ลงของอาจารย์สุรพลนะคะแล้วติดใจนะคะก็ติดต่อประสานงานมาที่ดร.ดาวใจได้นะคะเพราะคุณอเนกนะคะแล้วก็คุณรุ่งทิพย์สองพายหรือคุณน้องนะคะเธอมีร้านอาหารอยู่ที่พระราม5นะคะ RA Restaurant นะคะแล้วก็ยังมี Best Tutor นะคะที่อยู่ตรงพระราม5เหมือนกันนะคะเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งส่งเด็กไปสิงคโปร์นะคะค่ะก็ท่านผู้ชมนะคะถ้าว่างๆอยู่แถวสมุทรสาครนะคะแวะไปเยี่ยมนะคะร้าน RA นะคะ Restaurant แล้วก็ Best Tutor ค่ะนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะสำหรับวันนี้รายการดาวใจไรตี้ต้องขอขอบคุณท่านที่ให้การติดตามเรายังมีสิ่งดีๆให้ท่านมาติดตามได้ชื่นได้ชมกันอีกมากมายตลอดไปนะคะในรายการดาวใจไรตี้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอเนกและทุกๆท่านที่สนับสนุนงานของเราขอบคุณคุณนายมฤวันค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมาอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะแต่อยากถามเมื่อยามที่เธอเศร้ามีใครกันเล่าปลอบเธอไม่ใช่ฉันหรอกหรือที่ยอมเสิร์ฟยอมเพื่อใจรักเธอยืนยงนี่นะหรือสิ่งที่ย้อนมาถูกกล่าวหาว่ารักไม่มั่นคงความหวังดีมากมีซื่อตรงแหลกเหลวลองด้วยเธอทำ
ลบเลือนสิ้นทั้งฟ้าทั้งดินตราบวอนให้เธอจงสุขสันต์นิรันดรใจฉันยอมร้าวร้อนนอนสมจากวันนี้สิ่งที่ฝังใจจะเลือนหายไม่รักใครง่ายงมความช้ำใจลอยไปกับสายลมคืนคมคงจบกันทีแต่นี้เรารักเก่าทิ้งไเทพไทยรวมเนื้อเชื้อชาติไทย
ลิมกรุงทีวีรับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากในตำแหน่งดังต่อไปนี้ช่างภาพช่างตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซเนอร์ซาวด์เอนจิเนียร์พนักงานฝ่ายการตลาดและขายสื่อโฆษณาเจ้าหน้าที่ธุรการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่คุณสุภาพร023806960ต่อ335หรือสุภาพร @mixel.com การที่จะดูว่าอะไรดีหรือไม่ดีต้องดูให้ยืดยาวออกไปถึงปลายทางมิใช่ดูเพียงครึ่งๆกลางๆและไม่มัวพะวงติดอยู่กับสุขทุกข์หรือความสนุกไม่สนุกในระยะสั้นๆเพราะจะทำให้ก้าวหน้าไปถึงเบื้องปลายไม่สำเร็จชาติสากลรู้จักปวงชนชาวชาติเชื้อไทยเกียรติคุณพระเดือนคุณเครื่องศักดิ์ศรีวิไล
ฟ้าประชาชีสุดแสนเต็มปีมีความสุขล้นอาพระภูมิพลข้าสิบันดลสุขลมน้องใจสุขล้นสำราญทอดทิ้งสถานไกลไกลสุขสมทำไรฟ้าหน้าใสไม่มีแดนใดในสุขเทียมเราสวัสดีค่ะพบกับรายการพรพิรุณตะวันฉายนะคะซึ่งจะออกอากาศในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 นเป็นต้นไปทางช่องเฉลิมกรุงทีวีนะคะวันนี้ดิฉันส้มมณิตาไลครามรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะดิฉันเชื่อแน่เลยว่าตอนนี้นะคะแฟนเพลงรายการกำลังนั่งรอดูที่จอทีวีแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาเราไปรับชมบทเพลงแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับบทเพลงนี้นะคะอย่าค่ะบทเพลงนี้นะคะประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานประพันธ์คำร้องโดยครูทาตรีวันนี้ค่ะคุณชมชัยอรุณชานะคะจะมาเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับชมได้เลยค่ะI'm not afraid to die.
ชวนผู้รักการขับร้องประกวดร้องเพลงลูกกรุงชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทกับชมรมเอกลักษณ์เพลงไทยเฉลิมกรุงทีวีและบริษัทมิกเซลมีเดียจำกัดซึ่งเดิมมีกำหนดส่งซีดีเสียงร้องก่อนวันที่31มกราคม2557นั้นเนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากขอให้ยืดระยะเวลาออกไปจึงขอแจ้งข่าวดีให้ทราบว่าเราจะเลื่อนเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2557รายละเอียดติดต่อโทรศัพท์023806960-1ในเวลาทำการจันทร์ถึงเสาร์8ถึง17นาฬิกาทุกวันมาร่วมกันสืบสานขับขานเพลงลูกกรุงให้กังวานไปทั่วโลกด้วยความภาคภูมิใจกับเฉลิมกรุงทีวีช่องเพลงลูกกรุงอันดับหนึ่งของประเทศโรงพยาบาลพุทธโสธรขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลเพลงรักรวมใจจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาพยาบาลที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยพบกับนักร้องกิตติมศักดิ์สุเทพวงศ์กำแหงอุมาพรบัวพึ่งดร.วินัยพันธุรักษ์ณัฐดาวิยการและสุชัยวังเลิศบรรเลงโดยวงดนตรีเซนเซชั่นในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บัตรราคา 2,000 1,500 1,000 และ500บาทสอบถามรายละเอียดและจองบัตรฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธโสธร0926236610 0385147223038-515-033สามารถรับชมช่องเฉลิมกรุงทีวีได้แล้ววันนี้ผ่านจานดำระบบ C แบนยี่ห้อต่างๆดังนี้ไดนาเซตทางช่อง105 IPM ทางช่อง237 Ideaset ทางช่อง96 Infoset ทางช่อง66QSAT ทางช่อง66 ThaiSAT ทางช่อง66 LeoTech ทางช่อง66 PSI ทางช่อง66บทเพลงหนึ่งเลยค่ะที่ดิฉันนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะนั่นก็คือบทเพลงสุดที่รักค่ะบทเพลงนี้ประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานประพันธ์คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะวันนี้นะคะคุณเจษฎาพลอยมอนจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเ
ถึงพี่เมื่อฝันทุกทีให้เธอฝันดีสุดที่รักเธอ
วนคราฝืนอารมณ์ห่างลืมเพื่อนลืมร่างห่างลาไกลเฮาเอลมทะเลไกลไปอกเอ๋ยอกใจหลับตาหลับใจไม่ลงเรือเล่ามนแห่งความลังยังรักลมที่หายคลายเบารับเรียกร้องเราร่างเศร้าถึงเอาทวงเอาจีบสลายวายพรานเทพโชว์รายการวาไรตี้ที่ดำเนินรายการโดยสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาตินักร้องระดับชั้นบรมครูที่จะมาสัมภาษณ์พูดคุยกับแขกรับเชิญพร้อมบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆในวงการเพลงลูกกรุงถ้าใครจะเอากับเพลงกับผมต้องมาเป็นเพื่อนกันก่อนไปเที่ยวไปเฮฮากันก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยมาซื้อเพลงพร้อมร่วมกันขับร้องบทเพลงดังในอดีตในรายการสุเทพโชว์ทุกวันเสาร์ทางช่องเฉลิมกรุงทีวีบอกแล้วไม่หวั่นไหวประกาศเรื่องการเชิญชวนผู้รักการขับร้องประกวดร้องเพลงลูกกรุงชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทกับชมรมเอกลักษณ์เพลงไทยเฉลิมกรุงทีวีและบริษัทมิกเซลมีเดียจำกัดซึ่งเดิมมีกำหนดส่งซีดีเสียงร้องก่อนวันที่31มกราคม2557นั้นเนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากขอให้ยืดระยะเวลาออกไปจึงขอแจ้งข่าวดีให้ทราบว่าเราจะเลื่อนเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2557รายละเอียดติดต่อโทรศัพท์023806960-1ในเวลาทำการจันทร์ถึงเสาร์8-17 นาฬิกาทุกวัน
มาร่วมกันสืบสานขับขานเพลงลูกกรุงให้กังวานไปทั่วโลกด้วยความภาคภูมิใจกับเฉลิมกรุงทีวีช่องเพลงลูกกรุงอันดับหนึ่งของประเทศเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2464ที่กรุงเทพมหานครเรียนดนตรีที่กองดุริยางกองทัพอากาศเป็นศิษย์ของครูโพสานติกุลและพระเจนดุริยางหรือปิติวาทยากรจบแล้วจึงรับราชการเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงของกองดุริยางกองทัพอากาศร่วมงานเป็นผู้ประพันธ์เพลงประกอบการแสดงละครเวทีของคณะละครศิวารมณ์ครูสง่าอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลที่มีความสามารถรอบตัวสามารถประพันธ์ทั้งบทร้องทำนองและควบคุมวงดนตรีบันทึกเสียงได้ส่งเสริมนักร้องจำนวนมากให้มีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเพลงแรกที่ครูสง่าอารัมภีแต่งคือเพลงบัวงามซึ่งแต่งในช่วงน้ำท่วมใหญ่ปีพุทธศักราช2485เมื่อมีอายุเพียง24ปีมีผลงานเพลงประกอบละครเวทีภาพยนตร์และโทรทัศน์มากมายโดยเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อแต่งเพลงน้ำตาแสงใต้ซึ่งใช้ประกอบละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์เมื่อปีพุทธศักราช2487เพลงของครูสง่าอารัมภีที่ได้รับความนิยมนั้นมีอยู่มากมายหลายเพลงอาทิเช่นเพลงเรือนแพทะเลไม่เคยหลับแม้แต่ทะเลยังระทมและอื่นๆอีกมากมายครูสง่าอารัมภีมีผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า 2,000 เพลงรวมทั้งเพลงประกอบละครและภาพยนตร์กว่า250เรื่องเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักแต่งเพลงและสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลประจำปีพุทธศักราช2531เพลงที่เกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตนะคะของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ดิฉันขอเลือกเพลงนี้นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่นก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่ายามจนนั่นเองค่ะบทเพลงนี้นะคะประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานประพันธ์คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลวันนี้ค่ะคุณแม็กซ์ไพศาลสันกูลจะมาเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับชมเลยค่ะปากบ่นนอนเอ่ยเย้ย
สำอางเหมือนอย่างนางฟ้าจุติลงมาโสภาพึงใจงามเนตรมองมาดวงหน้านวลใยยิ่งพิติใจเทพไทยสร้างมายามยิ้มยวนยิ่งชวนพิรมคลายระทมที่ตรมน้ำตาวาบวิวในอุราฉันมีเมื่อไรยอดดวงใจไม้ไว้คงได้ชมความรักหวานพิรมก็ได้ชมสมใจที่ใฝ่มองสาวเอ๋ยสาวก่อนแก้วเป็นโชคดีแล้วดวงแก้วโสภาสำอางเหมือนอย่างนางฟ้าจุติลงมาโสภาพึงใจงามเนตรมองมาดวงหน้านวลใยยิ่งพิติใจเทพไทยสร้างมายามยิ้มยวนยิ่งชวนพิรมคลายระทมที่ตรมน้ำตาวาบวิวในอุราชมความรักหวานพิรมก็ได้ชมสมใจที่ใฝ่ปองI'm not afraid to die.
ทีวีสามารถติดตามรับชมเฉลิมกรุงทีวีกันแบบสดๆได้ทางแอปพลิเคชัน PSI TV ด้วยวิธีง่ายๆคือหากคุณใช้สมาร์ทโฟนระบบ iOS หรือ iPhone สามารถดาวน์โหลด PSI TV ได้ที่ App Store ส่วนในระบบ Android ก็สามารถดาวน์โหลด PSI TV ได้ที่ Google Play Store ทีนี้ท่านก็จะได้รับชมเฉลิมกรุงทีวีได้แล้วสะดวกรวดเร็วดูได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องสุดยอดอมตะเพลงลูกกรุงของเมืองไทยเฉลิมกรุงทีวีโรงพยาบาลพุทธโสธรขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลเพลงรักรวมใจจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาพยาบาลที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยพบกับนักร้องกิตติมศักดิ์สุเทพวงศ์กำแหงอุมาพรบัวพึ่งดร.วินัยพันธุรักษ์ณัฐดาวิยการและสุชัยวังเลิศบรรเลงโดยวงดนตรีเซนเซชั่นในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บัตรราคา 2,000 1,500 1,000 และ500บาทสอบถามรายละเอียดและจองบัตรฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธโสธร0926236610038-514-722-3 038-515-033ความหลังนะคะเมื่อเวลาได้ฟังทีไรก็จะเศร้าทุกครั้งเลยนั่นก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าสัญญาที่เธอลืมค่ะบทเพลงนี้นะคะประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานประพันธ์คำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกเวศค่ะวันนี้นะคะคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสจะมาเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับชมค่ะสัญญา
นเดียวแค่ฉันหรือเปล่าถึงเราจะเป็นของใครมาก่อนขอเพียงอย่าสอนซ่อนรักเป็นเงาระหว่างสองเราต้องเปิดเผยฉันยอมรับเธอเป็นคนสุดท้ายแล้วเธอเล่าหมายฉันเป็นสุดท้ายไม่เออถึงรักแห่งเราไม่ใช่ครั้งแรกหัวใจแหลกเหลวไม่รู้ลืมเลยเราจะสังเวยให้กับความหลังเราจะไม่มีเมื่อวานนี้เราจะมีแต่วันนี้เป็นที่ตั้งเราจะมีพรุ่งนี้เป็นพลังอนาคตหวังยาวยืนฉันเป็นของเธอคนเดียวเสมอแล้วเธออย่าเผลอปรนเปรอให้รักใครอื่นแล้วเราจะเป็นของกันและกันรักคงสุขสันต์สวรรค์ยาวยืนสดชื่นนิรันดร์ฉันคู่กับเธอเราจะไม่มีเมื่อวานจะมีแต่วันนี้เป็นที่ตั้งเราจะมีพรุ่งนี้เป็นพลังอนาคตหวังยาวยืนฉันเป็นของเธอคนเดียวเสมอแล้วเธออย่าเผลอปรนเปรอให้รักใครอื่นแล้วเราจะเป็นของกันและกันรักคงสุขสันต์สวรรค์ยาวยืนสดชื่นนิรันดร์ฉันคู่กับเธอชิงโลกพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทกับชมรมเอกลักษณ์เพลงไทยเฉลิมกรุงทีวีและบริษัทมิกเซลมีเดียจำกัดซึ่งเดิมมีกำหนดส่งซีดีเสียงร้องก่อนวันที่31มกราคม2557นั้นเนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากขอให้ยืดระยะเวลาออกไปจึงขอแจ้งข่าวดีให้ทราบว่าเราจะเลื่อนเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2557รายละเอียดติดต่อโทรศัพท์023806960-1ในเวลาทำการจันทร์ถึงเสาร์8ถึง17นาฬิกาทุกวันมาร่วมกันสืบสานขับขานเพลงลูกกรุงให้กังวานไปทั่วโลกด้วยความภาคภูมิใจกับเฉลิมกรุงทีวีช่องเพลงลูกกรุงอันดับหนึ่งของประเทศอ
2557ตามปีนักสัตว์สำหรับผู้ที่เกิดปีระกาให้ไปสักการะหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับผู้ที่เกิดปีจอให้ไปสักการะพระพุทธอังคีรสวัดราชบพิตรกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลให้ไปสักการะพระธรรมวิเชษศาสดาวัดประยูรวงศาวาสกรุงเทพมหานครในช่วงวันหยุดแบบนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆและเดินทางขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเสริมบารมีดวงชะตา2557ตามปีนักสัตว์ฉันนำเพลงคู่เพลงหนึ่งค่ะที่มีความไพเราะมากเลยนะคะมาฝากท่านผู้ชมค่ะบทเพลงนี้นะคะดัดแปลงจากบทเพลงไทยเดิมที่มีชื่อว่าพญาปลาแลค่ะบทเพลงนี้นะคะมีทั้งเนื้อร้องทำนองที่มีความไพเราะอย่างมากแล้วก็แสดงถึงความรักที่อย่างออดอ้อนอ่อนหวานเลยทีเดียวค่ะบทเพลงนี้มีชื่อว่าเดือนประดับใจนั่นเองค่ะบทเพลงนี้นะคะประพันธ์ทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐประพันธ์คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะต้นฉบับขับร้องโดยครูวินัยจุลบุษปะและคุณโชลีช่วงวิทย์วันนี้นะคะดิฉันส้มบันทิตาลายครามและคุณนัทดนัยวงวรสันจะมาเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับชมค่ะสองเราเคียงคลอกันชื่นหาไทยสุขใจไม่มีหนมองตับนี้แทนมอนที่พี่ร้องขอให้พี่ครองความรักอย่าคลายเห็นแค่รุ่งเดือนสิบสองแสงนวลดังทองมาทาเมื่อกายตาเจ้านั้นงามดังดาวผิวดังนุ่นขาวพราวเธอเธอชาคำพี่นี้หวานไม่ไหวน้องเกรงจะตายถ้าไม่เหมือนดังใจสายคานคาราเชี่ยววนท่วมท้องชนหลากหลายเปรียบเหมือนคำหวานที่ท่วมใจมีนานเพียงใดคงลดแห้งลงสายน้ำเหือดหายแห้งกรังสายใจพี่ยังน้องมันเนื้อคงยังท่วมท้นใจพี่นี้สายใจไม่มีวันขึ้นเนื้อลงคำพี่นี้หวานมันคงหวานจะดำรงถ้าตัวน้องยังการุณน้องเช่นนี้พี่
อบอุ่นหอมปรางละมุนเช่นนี้ไม่เลือนความรักพี่รักแค่ไหนฟ้าที่กว้างไกลยังไม่เหมือนประดับไว้ในใจเ
กันเล่าเจอหน้ากันเข้าก็เฝ้าเฉยเมยจะเลยจากไปไม่คิดเห็นน้ำใจพี่บ้างเลยเรือสามเฉยโกรธใครมาจึงพายคิดเหมือนผิดใจกระไรเจ้าสุดที่เราจะเข้าใจหากโกรธเครื่องเรื่องที่ไม่รักขอพักไว้ก่อนอย่ามุ่งหมายร้อนที่จริงก็งอนจะวอนอย่างไรไม่เห็นเธอสนใจที่จะฟังหรือมีหวังอยู่แห่งใดดวงใจจึงคิดกลับตัวแกล้งอยู่เราให้คอยแต่เฝ้าลมชมWe'll be right back.
ำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับดิฉันส้มบัณฑิตาลายครามและรายการพรพิรุณตะวันฉายได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 นเป็นต้นไปทางช่องเฉลิมกรุงทีวีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนจากกันคือ